แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาต่อจากนี้ไปก็เป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังนี้จะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาที่จะนำมากล่าวต่อไปนี้ก็ ขอให้หัวข้ออย่างเดิมว่าธรรมสังเวชต่อไปซึ่งสืบอนุสนธิจากวันพระก่อนเราได้พูดกันเรื่องธรรมสังเวชเราเรื่องราวว่าสิ่งที่ทำให้เกิดอาการเร้าอกเร้าใจให้เรากลับมามองดูตนเองและจะได้รีบร้อนขวนขวายกระตือรือร้นในการที่จะทำตนเองให้มันได้รับประโยชน์ในชีวิตก่อนที่ชีวิตนี้จะแตกสลายทำลายตายเน่าเฟะเขาลงไปนั้นสิ่งใดที่ควรจะคิดจะพูดจะกระทำก็ควรจะรีบกระทำเสียอัจเจนติการาตระยันติรติโยวะโยคุณานุบุพังจหันติวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งไหวก็ละไปโดยลำดับอีทังพยังบรณีเปกขมานองเมื่อความตายเป็นภัยอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยพระพุทธเจ้าและกัลยาณชนทั้งหลายก็ย่อมเกิดสังเวชคือสลดย้อนคืนมาสู่ตนเองแล้วตนเองควรจะทำอย่างไรเมื่อความตายใกล้เข้ามาอย่างนี้ส่วนพวกกัลยาณชนเทวดาทั้งหลายที่ได้เกิดเป็นเทวดาด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีที่ตนเองได้กระทำไว้ก็เอาคุณงามความดีนั่นแหละมาเป็นเครื่องจูงใจเทวดาทั้งหลายจึงบอกว่าอีทังพยังมรณะเปกขมานองเมื่อความตายอันเป็นภัยมองเห็นอยู่เฉพาะหน้านี่แล้วโลปุญญานิกยิราทะสุขาวหานิเราจงรีบกระทำบุญขวนขวายบุญสั่งสมบุญอันเป็นเหตุแห่งการนำความสุขมาให้คือทำบุญไว้มากๆเถอะหวังง่ายๆอย่างนี้นะทีนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านก็ว่าตามภาษาของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าผู้เห็นโลกเป็นโลกเห็นความจริงเป็นความจริงว่าควรจะทำอย่างไรท่านก็บอกว่าอีทังพยังมรณะเปกขมาโนโลกามิสังปชะเฮสันติเปโคเมื่อมองเห็นความตายเป็นภัยอยู่เฉพาะหน้าเดียวแล้วก็พึงรีบคายเหยื่อในโลกนี้เสียมุ่งสู่สันติตรงนี้ละเอียดคือสันตินั้นไม่ใช่สันติภาพเพียงแต่หยุดลบในอ่าวเปอร์เซียเท่านั้นนะสันติภาพคือสภาวะอันสงบเยือกเย็นปราศจากการบีบคั้นเผาหล่นเร่าร้อนมืดมนกระวนกระวายในจิตใจมันไม่มีอะไรมากกว่าการคายเหยื่อในโลกการที่วิ่งเข้าไปกินเหยื่อคาบเหยื่อตะคุบเหยื่อนั้นมันเป็นภาระแห่งความทุกข์เป็นภาระแห่งชีวิตเป็น burden of life เป็นภาระแห่งชีวิตคำว่าเหยื่อของโลกก็คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสอะไรอารมณ์อันเป็นที่ถูกอกถูกใจอันเป็นที่เพลิดเพลินเจริญใจไขว่คว้าดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาหัวหกก้นขีดกันอยู่ทุกวันนี้เป็นโรคประสาทก็เพราะแสวงหาเหยื่อหารูปหาเงินหาทองก็เพื่อจะมาซื้อรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยใครจะปฏิเสธสิ่งเหล่านี้เป็นเหยื่อคือกินเข้าไปแล้วมันเป็นพิษที่สุดเลยได้เท่าไรไม่รู้จะพอตาไม่เคยอิ่มรูปหูไม่เคยอิ่มเสียงจมูกไม่เคยอิ่มกลิ่นลิ้นไม่เคยอิ่มรสกายไม่เคยอิ่มสัมผัสใจไม่เคยอิ่มอารมณ์ในที่สุดก็เกิดมาตายเปล่าตายข้าทำบ่เห็นทำพระเจ้าเก่าตายข้าทำหน่อยๆตายจ่อยบ่ขึ้นเท่าเกือบตายแล้วเหงือกแดงแล้วยังดิ้นรนเพื่อรูปเพื่อเสียงเพื่อกลิ่นเพื่อรสอยู่อย่างนี้จะมีอะไรมากไปกว่าเหยื่อ
ถ้ารู้จักคายเหยื่อมันไม่ได้ดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาอะไรมันก็พบสันติเดียวนี้ยังไม่คายเหยื่อพุทธิยาจึงบอกว่าโลกามีสร้างประชะเฮสันติเปโคคายเหยื่อในโลกในเสียมึงมุ่งสู่สันติเถอะการที่เราทั้งหลายจะมุ่งไปสู่สันติด้วยการคายเหยื่อนั่นแหละมันคือความถูกต้องที่สุดสงครามระเบิดขึ้นที่อ่าวเปอร์เซียระหว่างอิรักกับพันธมิตรก็เพราะการแย่งเหยื่อแย่งรูปแย่งเสียงแย่งกลิ่นแย่งรสถ้าพูดตรงๆว่าแย่งน้ำมันนั้นมันเป็นเพียงปลายเหตุหรอกก็เพื่อจะเอาน้ำมันนั้นไปขายไปซื้อรูปซื้อเสียงซื้อกลิ่นซื้อรสจะไปซื้ออาวุธมาเพื่อจะเค้นจะฆ่ากันเพื่อจะมีอำนาจมากๆในการเป็นเจ้าของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ไกลเข้ามาในครอบครัวในหมู่บ้านในชุมชนก็เพื่ออันนี้ในชีวิตก็เพื่ออันนี้พระเจ้าจักรพรรดิในแผ่นดินครอบครองฝั่งทะเลฝั่งนี้ด้วยอำนาจแห่งจักรพรรดิยังไม่พอขยายขอบเขตข้ามฝั่งโน้นไปก็เพื่อจะมีโอกาสได้ครอบครองรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์สัตว์ที่มันกัดกันจนตายชนกันจนตายก็เพราะแย่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์พ่อแม่ทะเลาะกันกับลูกก็เพราะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็เพราะอันนี้พี่ชายน้องชายเข็นฆ่ากันทะเลาะกันก็เพราะแย่งสิ่งที่จะนำมาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์สันติภาพจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านดักตรงเนี้ยการทำบุญบางทีทำมากๆก็เพื่อรูปเพื่อเสียงเพื่อกลิ่นเพื่อรสเพราะเหตุนั้นในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าท่าภิกษุสงฆ์สมณะองค์ใดประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เต็มไปด้วยวัตถุข้าวของอันเป็นทิพย์ก็ยังถือว่าพรหมจรรย์นั้นด่างพร้อยทะลุอยู่ดีๆเพราะว่ายังโผพันอยู่ด้วยการเสพกามคือเมถุนสังโยคพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่านั้นเป็นเมถุนสังโยคภิกษุได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้เป็นเทวดาบนสวรรค์มันก็หนีไม่พ้นการไปงับเอาเหยื่อที่ละเอียดกว่าเก่าเข้าไปอีกเพราะเหตุนั้นก็หนีไม่พ้นบ่วงมารที่พยามารตวาดเอาตวาดพระบอกว่าพัทโทสิสัพปาเสหิเยทิพาเยจะมนุสามหาพันธนพัทเทสินะเมสมโนโมคสีติสมณะท่านนี้ไม่พ้นเราดอกบ่วงของเรานั้นได้ครอบงำท่านแล้วทั้งที่เป็นทิพย์และเป็นของมนุษย์ของมนุษย์ที่ว่าละเอียดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เนี่ยละเอียดแล้วในสวรรค์ยิ่งละเอียดมากไปกว่านั้นมันก็ยิ่งเป็นบ่วงทิพย์อีกแหละหนีพ้นที่ไหนบ่วงนั้นล่อด้วยเหยื่ออันนี้เพราะเหตุนั้นสันติที่แท้จริงก็อยู่ตรงนี้ทำยังไงเราจะค้นพบสันติเดี๋ยวนี้โลกกำลังขาดแคลนสันติภาพชีวิตกำลังขาดแคลนสันติในจิตในใจจึงเกิดอาการโรคประสาทมากขึ้นมีอาการใจสั้นใจน้อยทะเลาะเบาแวงกันเข่นฆ่ากันได้ง่ายๆปัญหาบ้านเมืองสังคมมันเกิดขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาพูดถึงธรรมสังเวชซึ่งจะต้องพูดต่อจากวันพระที่แล้วเมื่อถึงวันพระตามบ้านนอกขอกนาเสียงคล้องเสียงกองเสียงระฆังเสียงกองดึกกองแรงก็ลั่นขึ้นโดยที่วัดนั้นเมื่อตีสองระฆังก็ลั่นขึ้นแล้วในวัดป่าพระเนนต่างก็ลุกกันขึ้นมานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมขับไล่ความง่วงเหงาหาวนอนหรือนั่งหลับสะปงกสะปงากอยู่ก็ดีกว่านอนท่านมาต่อสู้กับนิวรธรรมเหล่านี้เป็นการฝึกฝนตนเองอาตมาเองก็มีความชื่นชมยินดีเมื่อเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าท่านประพฤติปฏิบัติธรรมกันอยู่อย่างนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าเราทั้งหลายกำลังเดินตามหลังท่านไปตามร่องตามรอยของท่านไปแม้จะถึงหรือไม่ถึงก็ตามเถิดถ้าหากเดินไม่หยุดไม่หย่อนวันหนึ่งเถิดนาจะต้องถึงกว่าเราจะเดินทางไกลให้ไปถึงหนทาง 1,000 ไมล์ซึ่งไกลห่างเราเริ่มจากก้าวแรกที่เบิกทางให้ก้าวอย่างอื่นใดได้ตามมาเขาว่าอย่างนี้เท้าฉันเจอนี่ begin form one step ฝรั่งก็ว่าอย่างนี้1,000ไมล์ในการเดินทางเริ่มต้นจากก้าวแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นในท่านเมื่อเราเดินทางก้าวกันอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนอย่างนี้ทำไมมันจะไม่ถึงพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าอากาลิโกอากาลิโกชื่นชมยินดียิ่งนักเมื่อเห็นพระหนุ่มสามเณรน้อยหลวงปู่หลวงตาพากันนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมอบรมบ่มนิสัยตนเองแม้แต่จะดึกจะดื่นหรือจะนั่งสะปงกสะปงากง่วงนอนอยู่ก็ยังดีพระพุทธเจ้าบอกว่าน่ารักเมื่อเห็นพระสงฆ์องค์เจ้านั่งเหงานอนอยู่ใต้ร่มไม้ในป่าเวลากลางคืน ปจาละมานังอรัญเยภิกขุนัง
เราเห็นภิกษุผู้นั่งงอกง่วงอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างเงี้ยเราก็พอใจพอใจว่าถ้าเมื่อท่านผู้มีอายุนี่ทำความเหน็ดเหนื่อยให้หายไปด้วยอาการนอนหลับหลับลิงหลับลิงอย่างเงี้ยกัปปิมิทะปะเรโตภาษาบาลีว่าหลับเหมือนลิงอย่างนี้หลับลิงแล้วท่านก็จะขจัดนิวรธรรมให้สิ้นไปวันหนึ่งเธอท่านจะเข้าถึงเอกคตาจิตแล้ววันนั้นชัยชนะก็จะมาถึงพอตอนสายมาสักหน่อยสักตีสี่ก็ได้ยินเสียงคล้องและก็เสียงกลองดึกของทางพระภิกษุฝ่ายคามวาสีคือฝ่ายที่อยู่ในบ้านภิกษุนี่มีอยู่สองพวกนะท่านสาธุชนคือพวกที่อยู่ในป่าเรียกว่าอรัญวาสีพวกที่อยู่ในป่าและอีกพวกหนึ่งอยู่ในบ้านคามวาสีแปลว่าผู้อยู่ในบ้านผู้อยู่ในบ้านนี้เพื่อจะใกล้ชิดกับญาติโยมเป็นที่พึ่งทางจิตทางใจเมื่อมีเวลาปรึกษาไปหาแนะนำพร่ำสอนพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นไม่ได้หมายความว่าอยู่ในบ้านแล้วมันจะไม่ดีอยู่ในป่าดีอย่างเดียวอย่าเข้าใจอย่างนั้นนะญาติโยมพี่น้องพุทธบริษัททั้งหลายนี่บางคนไม่อยากจะทำบุญกับพระวัดบ้านอยากจะทำกับวัดป่าท่านอย่าเอาป่ากับบ้านมาวัดกันเพียงแค่นั้นป่ากับบ้านเป็นเพียงสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันแต่จิตใจนั้นสามารถวิวัฒนาการได้บางทีพระวัดป่านิสัยโลเลหยาบคายมากไปด้วยความโลภความอยากได้ก็เยอะแยะบางทีพระวัดป่าวัดบ้านที่อยู่ใกล้ๆบ้านกับสงบเสงี่ยมเจียมตัวประพฤติปฏิบัติธรรมดีงามว่าเยอะแยะถมไปสิ่งเหล่านี้เราอย่าตัดสินใจเพียงยี่ห้อว่าวัดป่าดีกว่าวัดบ้านวัดบ้านดีกว่าวัดป่าธรรมยุทธ์ดีกว่ามหานิกายมหานิกายดีกว่าธรรมยุทธ์ธรรมะไม่มียี่ห้อขอให้ประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเราแต่โยมทั้งหลายเขามีอคติกันอยู่อย่างนั้นก็อยากจะขอแนะนำให้ท่านทั้งหลายถ้าเข้าใจอย่างนี้ทั้งอรัญวาสีคามวาสีบางทีท่านที่อยู่ในป่าท่านก็ออกมาจากในบ้านนั่นแหละท่านที่อยู่ในบ้านก็เข้าไปจากในป่าก็มีบางทีไปช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยสังคมจิตใจยังไม่เข้มแข็งก็เลยเข้าป่าอัดฉีดเรียกว่าเติมกำลังภายในซะก่อนแล้วจะออกไปสู่หมู่บ้านขอให้ท่านหลายได้คิดกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้อยู่ในบ้านกิริยาอาการศีลาจารวัดดีงามก็เยอะแยะอยู่ในป่าเว้ยใครก็ไม่เห็นเว้ยเราอยู่ในป่าเนี่ยจะทำยังไงก็ได้มันอยู่ไกลห่างอยู่ในบ้านซะอีกทำอะไรก็ก็แก๊กๆชาวบ้านเห็นหมดไม่รอดพ้นสายตาก็เลยต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นมันก็เป็นการดีที่นี่จะดีและจะชั่วนั้นมันอยู่ที่ตัวคนแต่บ้านกับป่านั้นมีสภาพดีกว่ากันตรงที่สภาพแวดล้อมถ้าอยู่ในป่ามันมองไม่เห็นมันไม่ค่อยจะได้ยินเสียงของบ้านเสียงของสังคมไม่ค่อยได้เห็นภาพบาดตาบาดใจก็ทำให้จิตใจสงบระงับเหมือนน้ำอยู่ในที่ใสไม่มีอะไรมากระทบรบกวนก็ง่ายที่มันจะใสแล้วก็ง่ายที่จะย้อมเป็นสีนั้นสีนี้ถ้าอยู่ในที่รบกวนบ่อยๆน้ำจะมีตะกอนมันก็ต้องขุ่นวันอย่างคำแต่ถ้าน้ำนั้นใสจริงไม่มีตะกอนแล้วแม้จะกวนมันทั้งวันมันก็ไม่ยอมขุ่นอีกเหมือนกันอันไหนจะดีกว่ากันท่านทั้งหลายก็ลองคิดดูกันแล้วกันยังไงก็ช่วยสนับสนุนกันนั่นแหละทั้งวัดป่าวัดบ้านหูตาท่านมีท่านพิจารณาท่านดูท่านฟังขอให้เข้าใจกันอย่างนี้ก็บอกให้ญาติโยมได้อบอุ่นใจประมาณตีสี่เสียงพระทางวัดบ้านก่อตีคล้องขึ้นมาตีกลองดึกขึ้นมาเป็นสัญญาณบอกให้ตื่นแบบสมัยโบราณทางชนบทของเรายังมีทางบ้านอาตมาทุกวันก็ยังตีกลองดึกกลองแรงแต่ในวัดป่าไม่ได้ตีเพียงระฆังเพื่อจะพระเนรลุกกันมานั่งสมาธิภาวนากันเพราะแค่นั้นก็มีเสียงคล้องคนเวลานั้นถือมือของสังโฆเปล่าทำความดีเนี่ยมันสินบันพรบาปบุญใดหวนหุ่งฟังยิ่งเงงางกล่องสังโฆลันระฆังปุกเป็นสัญญาณเตือนให้ลูกบอกหมู่เฮาให้หวนหุ่งฟังหมู่ญาคู่เจ้าปฏิบัติธรรมเพียรพรรมเป็นผู้นำส่องให้จิตใจใดแจ่มใสเป็นผู้นำเตือนขึ้นทั้งเตือนเอิญให้เตือนมาให้เจ้าลูกถอนเมื่อไม่ได้มาถึงเตือนเด็กได้เวียกหลายเตือนสวยมาแดงงานหน่อยไผผัวมั่วเมาขานการงานบ่ฝ่าฝังต่างไปยังลมหน่อยสิลงโอบัดแก่สลาพอไงเป็นไงเฮ้ยซื้อว่าคนขี้ขานอยู่บนได้กับบ่หงหึงแล้วคนบ่ามีแต่ความถอยหายถ้าพ้องเถาหอดมือตายขั้นไทบ้านขี้ขานเวียกบ่อาวไล่ป่ามีแต่ห่มมานั่งขัดสัวซี่ว่างเมียนขั้นพระเนนเทนตู่ง่าคู่บ่เพียนพรรมมีแต่ควมขี้ขานควมหูกะบ่มีคนโบราณท่านสอนดี
เสียงตีฆองตีกองบอกขึ้นมานั้นไม่มีประโยชน์มากนอกจากบอกให้รู้ว่าวันพระวันเจ้ามาถึงแล้วก็ยังเป็นการเตือนว่าให้ตื่นมานะวันใหม่จะมาถึงแล้วขยันขันแข็งทํางานทําการกันเถิดอย่าได้งอมืองอเท้าอย่าได้ขี้เกียจเลยมันไม่มีความเจริญความขี้เกียจไม่ว่าพระขี้เกียจโยมขี้เกียจไม่เจริญทั้งนั้นทีนี้เมื่อได้ยินเสียงทางวัดบ้านตีกองดึกแล้วอีกหน่อยก็เสียงไก่ขันในวัดของอาตมาเป็นป่าเสียงไก่ป่าก็ขันเป็นทอดๆกระชั่นชิดขึ้นมาสักพักหนึ่งก่อนฟ้าสางเสียงนกกระโปดก็ร้องขึ้นเสียงนกกดแล้วอย่างนั้นก็กาว่าวดูว่าวร้องตามมาเมื่อฟ้าสางอรุณขึ้นก็เสียงนกเล็กนกน้อยสัญญาณขึ้นนั่นเป็นธรรมชาติในป่าเขาลำเนาไพแต่ในหมู่บ้านก็เริ่มแล้วพอเริ่มฟ้าสางนะก็เสียงเพลงเสียงลำเสียงขับเสียงกล่อมก็ดังขึ้นเสียงรถขายน้ำปลาเสียงตลาดนะอะไรต่างๆมันก็ผิดกันแหละระหว่างอยู่ในป่ากับอยู่ในบ้านก็ทำให้มีความรู้สึกสังเวชตลอดใจโยคอสมควรนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในอดีตก็ดีในปัจจุบันและจะมีมาอีกในอนาคตพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นท่านตรัสรู้อยู่ใต้ร่มไม้อยู่ในป่ากลางพื้นแผ่นดินและเกิดก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เนี่ยท่านทั้งหลายลองเปิดหนังสือหาคนอ่านพวกพุทธวงศ์อะไรต่างๆหรือว่าพวกทูเรนิทานอวีทูเรอะไรต่างๆลองเปิดอ่านค้นหาเถิดท่านจะพบว่าพระพุทธเจ้าในพัทธกัปนี้ก็ดีในกัปอื่นๆก็ดีตั้งแต่วิปัสสีสิกขีเวชภูกุกุสันทะโคนากัมมณะกัสสปะจนถึงโคตมะเราหรือย้อนเลยไปกว่านั้นเราจะได้พบได้ว่าพระพุทธเจ้าทุกๆองค์นั้นท่านตรัสรู้อยู่ใต้ร่มไม้กลางพื้นแผ่นดินเกิดใต้ร่มไม้อีกเหมือนกันเพราะเหตุนั้นแหละท่านสาธุชนทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงสอนเมื่อท่านแสดงพระธรรมเทศนาแต่ละสูตรเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติจบท่านจะสรุปหมวดแห่งการแสดงธรรมของท่านนั้นเป็นคำชี้ชวนวิงบอนยังภิกขเวสัทธารากรณียังหิเตสินาอนุกัมปิเกนะอนุกัมปังอุปทายะกตังโวตังมยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดอันพระศาสดาผู้เกื้อกูลผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูนั้นได้กระทำแล้วในสาวกทั้งหลายกตังโวตังมยากิจอันนั้นเราได้ทำไว้แล้วแก่พวกเธอทั้งหลายเอตานิภิกขเวอรัญญานิเอตานิลุคโมลานิสุญญคาลานิชายทะมาปมาทัฏฐะมาปัชชาวิปติสาระโนอนุวัฏฐะด้วยก่อนที่สุดทั้งหลายนู่นโคนไม้นู่นป่าไม้นู่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงไปทำความเพียรเผากิเลสเธอแล้วจักไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังอยังวอมห้ากังอนุสาสานินี้แลเป็นพระวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราซึ่งมีต่อพวกเธอทั้งหลายเป็นวาจาที่พระองค์ทรงพร่ำสอนทรงชี้ชวนทรงวิงวอนมานู่นป่านะนู่นโคนไม้นะนู่นเรือนว่างนะจงพากันไปเถิดลูกเอ้ยพ่อปรารถนาดีพ่อได้กระทำสิ่งที่ดีที่งามไว้ให้แล้วหนทางที่จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานพ่อก็ได้บอกได้สอนแล้ว เธอจงไปเถิดแล้วเธอจักมิได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังเดี๋ยวนี้ยังเดือดร้อนใจก็ให้มันเดือดร้อนไปเถิดแต่จงฝืนประพฤติปฏิบัติธรรมจนทำความเดือดร้อนภาวะที่เราร้อนสงบให้มันเป็นสันติภาพในหัวใจได้ก็จะเกิดหูปฏิสาระหนอเอาวิปฏิสาระหนอไม่เกิดความเดือดร้อนไม่เกิดความเดือดร้อนถ้าวิปติสารน่ะมันเดือดร้อนใจเพราะฉะนั้นป่าดงพรงไพรจึงเป็นสภาพแวดล้อมแก่จิตใจแก่หมู่ภิกษุสงฆ์ผู้ใฝ่ความสงบวิเวกวังเวงทีนี้บ้านเมืองของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปในสมัยหนึ่งค่านิยมของสังคมถือว่าวัดนี่จะต้องสะอาดสะอ้านต้องไม่มีต้นไม้ต้องไม่มีต้นหญ้าวัดตามบ้านนอกพอถึงเวลาดำนาเสร็จเดือน10เดือน11พระตีกองแล้วกลางคืนตีคล้องให้โยมไปดายาให้มอดแปนเตอปานเดินวัดต้นไม้ตัวใดตาถิ่มต้องสะอาดอุ้ยแปนปานเดินวัดว่าซั่นแต่เดี๋ยวนี้มันกลับกันแล้วไม่ว่าจะโครงการอีสานเขียวควร.อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ทางกรมป่าไม้ก็ดีทางกระทรวงเกษตรก็ดีบอกว่ามีความมุ่งหวังอยู่ที่พระเท่านั้นป่าที่จะเหลืออยู่ได้นี่คือดอนปู่ตาและกับวัดป่าเท่านั้นจึงพยายามที่จะให้วัดนี้ช่วยปลูกป่ามันก็ปลูกไม่ทันบางวัดก็มีเนื้อที่น้อยบางวัดก็มีพระน้อยยิ่งไม่ค่อยจะสนใจในทางนี้มันก็หมดกันไป
อันนี้ก็น่าสังเวชตลอดใจมันอยู่ที่ค่านิยมของชุมชนแต่ละครั้งอย่างที่วัดอาตมานี้ยังพออยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติซึ่งพยายามอนุรักษ์ที่สุดใครจะมาสร้างกุฏิวิหารให้ทิ้งต้องบอกซะก่อนว่าคุณจะต้องสร้างน้อยๆหลังเล็กๆโดยไม่ต้องทำลายป่าจะต้องเดี๋ยวนี้ก็เลยมีกุฏิแบบเคลื่อนที่กุฏิหามได้อยากจะอยู่ใต้ร่มไม้ต้นไหนก็หามกันไปหามกันไปเพราะต้นไม้นั้นยากนักอย่างหนาที่มันจะเกิดเจริญเติบโตขึ้นมาได้ใช้เวลาหลายปีทีนี้อาตมาก็พยายามขวนขวายขยายที่ออกไปอีก50ไร่ซื้อมา 260,000 ตังค์ก็จะปลูกต้นไม้ให้หมดเดี๋ยวนี้พยายามไปสะสมต้นไม้วันก่อนมาจากกรุงเทพเกือบตกเครื่องบิน เพราะมัวแต่ไปหาต้นไม้เครื่องบินเข้าออกกรุงเทพสกลนครนี่เที่ยง40นาทีวันนั้นวันที่จำได้ว่าเป็นวันที่22มีนาที่ผ่านมาซื้อตั๋วเสร็จเรียบร้อยตั้งนานแล้วจองไว้บุ๊กไว้ออกจากโรงพยาบาลก่อนจะมาก็มาแวะที่กระทรวงมาแวะที่มหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็มาที่กรมป่าไม้ไปที่กองบำรุงเพาะชำต้นไม้ไปที่กองอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารไปติดต่อเขาอยากให้เขาเพาะต้นไม้ให้แล้วก็ไปที่กองวิจัยเมล็ดพันธุ์ไปขอเมล็ดพันธุ์เขาจะเอามาเพาะเองพระเนนเยอะจะด้วยจะได้ช่วยกันเพาะไม่ต้องเคลื่อนย้ายให้มันเจริญเติบโตถึงเวลาปลูกก็ปลูกมัวไปมัวมาอาจจะถึงเวลาเครื่องบินออกรีบบึงมาโยมมาสองมันรถติดพะเริงถึงเถิดเหลือเวลาอยู่5นาทีเกือบตกเครื่องบินพอขึ้นเครื่องบินมาพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่น้องเอ้ยก็ถึงบทสังเวชเกิดธรรมะสังเวชเศร้าสลดใจอีกเหมือนกันเมื่อเครื่องบินไร้หัวเชิดทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าจากท่าอากาศยานดอนเมืองมุ่งหน้าตรงมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราผ่านสระบุรีโคราชมองลงไปข้างล่างก่อนมองเห็นเขาใหญ่เขียวชะอมแหมชื่นอกชื่นใจแป๊บเดียวผ่านเขาใหญ่เข้าเขตนครราชสีมาที่ราบสูงโคราชบ้านเอ็งเสียงประกาศมาจากราวสปีกเกอร์ในเครื่องบินก็ประกาศทั้งเป็นภาษาไทยทั้งเป็นภาษาอังกฤษว่าเราจะผ่านนครราชสีมาผ่านขอนแก่นหลังจากนั้นก็ direct to สกลนครแอร์พอร์ตเลยตรงไปสู่สนามบินสกลนครเลย พอผ่านเขาใหญ่ขึ้นโคราชมาเท่านั้นแหละพอใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยพี่น้องทั้งหลายเอ้ยธรรมะสังเวชก็เกิดขึ้นมองลงมามีแต่ควันโอ้ยควันไฟไหม้ไรเขาจุดเขาเผาไรตรงนี้สังเวชใจอยากจะเห็นต้นไม้ป่าดิบดงดำเห็นไม่ขึ้นซะแล้วเสร็จเทนี้มองไปควันมืดไปหมดเครื่องบินก็เลยบินสูงเลยบินสูงเลยตั้ง9,000ฟุตเนี่ยเห็นแต่เมฆเห็นแต่เมฆขี่ฝ่ามากังตอบังเลี้ยวลงมาลมไต่บ่เห็นผืนแผ่นดินบัดเปิดอาลาดมาเลยพอบางครั้งลงต่ำอาตมาก็พยายามส่องตามหน้าต่างพยายามส่องว่าเครื่องบินสองแถวมันไม่ใช่เครื่องบินจัมโบ้747แบบต่างประเทศอยากจะดูทิวทัศน์อันงดงามของภาคอีสานบ้านเราเห็นแต่ท้องทุ่งเวิ้งว่างแดดเผาควันตลบไปหมดภูเขาหัวล้นตรงนี้สังเวชนึกถึงคำของคนโบราณโดยเฉพาะที่เขียนเป็นวรรณกรรมของภาคอีสานอย่างในเรื่องสังสินชัยนี่เป็นวรรณกรรมที่เลิศที่สวยงามทั้งอักษรศาสตร์อันสละสลวยนอกจากนั้นยังงดงามทางด้านวัฒนธรรมจริยธรรมที่เขียนเอาไว้ได้เป็นกระจกเงาสะท้อนภาพความเป็นอยู่สังคมบ้านเมืองในอดีตก็ดีเขียนไว้ตอนที่สินชัยสังสินชัยเดินทางไปตามเอาอาสมนทานนั่นผ่านป่าดงพงไพ่สำนวนอีสานเขียนไว้อย่างไพเราะเพราะเพียงว่าไม่เงยดัวดงเหมือดเขาเขียวค่ำหลวงไหลหล่นเต็มต้นทางสัวสัวสันสกุณาในเถือนแซวแถดถ่วงทั่วเถาเหล่าล่างกดกาวถ่วงกลางเหล่าดอนเล่าพุ่นเย่อกาว่าวหันโฮนั่นกงหวยดงหลวงโอ้ไพ่สนแสนสำหอมดอกใหม่ย่ามคอยคำแรงฟังแล้วมันมองเห็นมโนภาพมองเห็นภาพไปเลยไม่ไงดัวดงเหมือดเขาเขียวต้นไม้คนจะคลืบคงจะเป็นป่าดิบดงดำต้นใหญ่ๆไม้ยูงไม้ยางเขาป่าดิบดงดำเขียวสดงดงามคำหลวงไหลล้นเต็มต้นทางคำหลวงภาคอีสานเรียกน้ำที่มันไหลไม่ขาดเรียกว่าน้ำคำถ้าน้ำคำน้อยๆก็ไหลไม่แห้งแต่คำหลวงนั้นล้นเต็มต้นทางนะก็หมายถึงน้ำตก
น้ำตกจากหน้าผาในป่าดิบตรงดำเขาเขียวเต็มโตนทางคือเต็มเส้นทางตามลำคลองของมันคำหลวงไหลหล่นเต็มโตนทางหลวงตัวว่าใหญ่คำหลวงก็คือสายน้ำใหญ่น้ำคำใหญ่น้ำซับใหญ่หล่นเต็มโตนทางสัวสัวสันสกุณาในเถือนเซลแทดทวงทั่วเถาเหล่าล่างแสดงบอกถึงฝูงหมู่วิหกนกไพรส่งเสียงร้องสนั่นวันไหวเส้งแซ่ระงมไปหมดในป่าเขาลำเนาไพรนกแซงแซวนกแทศนกกระลิงกระลางภาษาภาคกลางว่านกกระลิงนกกระลางนกทัวหัวงอกทัวเถาเหล่าล่างนกล่างนกทัวหลังจากนั้นก็บอกว่ากดโปรดทวงกลางเหล่าดอนเล่าพลเยอะอุ้มลั่วขันโหนั่นกงห่วยดงหลวงโอไพ่สนแสนสำหอมดอกใหม่งามข่อยคำแรงสภากหงาเคี้ยวโคข้อยุ่งลิ่งล่างประดับดอกแก้วแกมแก้วสารพันเพิ่งพายแค่ขั้นทชาติแม่งภูบินส่วนแสวแสวงกั่วกินหอมเลยไปหน่อยก็ได้บรรยากาศถึงป่าเขาลำเนาไพน้ำตกไหลไม่ขาดเสียงปักชินชาติสกุณาส่งเสียงซิ่งแซ่ร่ำร้องเส้งแซ่ร่ำร้องอยู่ในป่าในตรงดูแล้วมันเพลิดเพลินใจมีหมดทั้งนั้นประเภทพวกนกแซงแซวตัวเล็กๆพวกหากินตามพื้นในป่าดิบพวกนกกระลิงกระลางนกทัวหัวงอกนอกจากนั้นก็ยังมีพวกนกกระปูดนกกดนกอุ้มลัวเดี๋ยวนี้ไม่มีศูนย์พันอุ้มลัวในบ่อมีสมัยอาตมาเป็นเด็กๆพ่อแม่ให้ไปไล่นกมันกินปลาไอ้อุ้มลัวนี่มันกินปลามันกินปลาในนาที่น้ำมันค่อนหน่อยมันก็ไปเหยียบข้าวมันตัวใหญ่นกอุ้มลัวนกข้อการนกเขียนนกกระซุ่มแซงวลันเหยียบข้าวโอ้ยมุนมัดวันวันไม่ได้ทำอะไรพอเวลาฝนขาดน้ำค่อนมีปลาพ่อแม่สั่งให้ไปไล่ทั้งแต่นกนะเลี้ยงควายไล่นกไปด้วยสมัยก่อนป่าดิบดงดำกาเว้าห้องกาเว้าขันโหนั่นกงห่วยนกโดเว่าร้องตามสมถุมพุ่มไม้ริมห้วยสมัยอาตมานั้นเช้ามามันร้องแล้วมันร้องแต่ได้นี่ไปหาที่อื่นถ้ามีก็มีวัดอาตมาในขณะที่พูดนี่มันก็ร้องอยู่บนยอดไม้นู่นแต่มันไม่เข้ามาในที่นี้ท่านเนี่ยท่านฟังดูนะมันเยอะๆอย่างนั้นนะบรรยากาศโบราณมันอย่างนั้นเช้ามานกกาเว่าร้องแม่ก็ปลุกไปตำข้าวโคกมองไม่มีลงสีแม่ตอนเช้ากำลังนอนอร่อยได้ยินเสียงดูเว่าแว่วมาจากยอดยางสมถมพุ่มไม้ลำน้ำลุ่มน้ำห้วยกอยแม่ปลุกแล้วลูกแม่ไปตำเขาซอยเอื่อยอ๋อตรงนี้เองกาเว่าเป็นพิษทุกทีแต่เดี๋ยวนี้เสียดายคิดถึงเราจะมาไปเดินอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาในประเทศอินเดียได้ยินมันร้องคิดถึงบ้านถามแขกวันนี้นกอะไร what this bird India people call นี่นกอีหยังคนอินเดียเขาเอิ้นแขกก็ใช้ภาษาบาลีว่าโกกีลาโกกีลาเป็นนกกาเว่าโกกีลาแปลว่านกกาเว่าถ้าใครได้ฟังเรื่องพระเวสสันดรโบราณที่เทศเรื่องนัทุขานกกระโดกห้องกลางดงโกกีล่าอันวานกกาเว้าแว่แว่เราสังฆานกใส่เราเหตุการณ์บอกข่าวสารถูกสิงห้องแล้วจิกบินไปไล่นกไล่ไม้ในกันจุลพลมหาพลไล่มาหมดจะรู้จักนกต่างๆในสมัยโบราณก็ต้องมาอ่านหนังสือพวกนี้นอกจากนั้นก็สังสินไฉอย่างว่าเนี่ยอุ้มรั่วขันโหนั่นกงห่วยพวกนี้หากินตามน้ำนกเขียนนกเขียนภาษาไทยว่านกกาเรียนนกกาเรียนก็ไม่มีอีกตัวใหญ่สูงโสงโอ้ยลงน้ำลึกๆเหยียบข้าวแหลกเลี้ยวหมดต้องไปไล่นกเขียนร้องเสียงดังๆกรูกรูกรูบินเป็นคู่ๆหายิงตัวหนึ่งตายแล้วมันจะร้องหากันโอ้ยทั้งปีบางทีเสียใจเมียตายผัวบินขึ้นมาสูงสูงบินหัวทิ่มลงมาเหมือนเครื่องบินเจ็ตมาเหมือนเครื่องบินพวกคือบินลบของกองทัพอเมริกันอย่างนั้นน่ะพกหัวแหลมๆบินหัวทิ่มลงมามันคิดถึงเมียของมันใครไปฆ่านกเขียนนกกระเรียนนี่น่าจะบาปที่สุดเลยลักษณะเช่นนี้คนโบราณเล่าไว้ธรรมชาติอุ้มลั่วขันโหนั่นกงห่วยดงหลวงโอ้ไพ่สนแสนซัมมี่ดอกใหม่หอมกลุ่มคำแรกคิดถึงเหลือเกินดงหลวงโอ้ไพ่สนแสนซัมหลังจากนั้นก็เล่าไปบอกว่าสภากหงาเคี้ยวคูข้อยุ่งลิ่งล่างประดับดอกแก้วแก้มแก้วดอกกาวแก้มแก้วพูดถึงตรงเนี้ยไม่ว่าหญ้าก็เขียวสดตามริมตามเชิงเขาตรงไหนมีที่ว่างให้หญ้าขึ้นเหมือนคอของนกยุงหลังจากนั้นก็ดอก
ดอกทองกาวแดงๆแล้วก็ดอกแก้วหอมๆในป่านั่นนะมันเกิดเองดอกแก้วในป่าสมัยก่อนเมื่อเกียรติมาไปเทศที่มุกดาหารหมู่บ้านวังนองวัดเคลื่อนที่อาตมายังถือโอกาสขึ้นไปบนภูเขาเมื่องานเสร็จเดินทั้งวันไปเห็นต้นแก้วป่าต้นใหญ่ๆโอ้ก็คดีโบราณหน่อยเมื่อนั่งเครื่องบินเหินฟ้าขึ้นสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราแล้วบางครั้งก่อนลงดำต่ำแล้วพยายามสอดส่องสายตาลอดจากหน้าต่างกระจกของเครื่องบินมองดูพื้นผิวข้างล่างอยากจะเห็นความสวยสดงดงามวาดฝันเหมือนขี่เครื่องบินในประเทศทางยุโรปทางอเมริกาบินข้ามเทือกเขาล็อกกี้แล้วมันสวยงามล่ะที่ที่ไม่มีอะไรมีแต่หมอกควันในเดือน4เดือน5นอกจากนั้นก็แสงแดดที่แผดเผาร่องรอยแห่งความแห้งแล้งเต็มไปหมดเลยนอกจากนั้นก็ใบหญ้าแดงแดงภูเขาหัวโล้นนึกถึงวรรณกรรมอันนี้แหมมันช่างไกลห่างกันเหลือเกินแต่ก่อนนั้นอยู่ในสภาพดังกล่าวแล้วไม่ใหญ่ดั่วดงเหมือนเขาเขียวค่ำล้วงไหลหล่นเต็มโตนทางสัวสัวสั่นสกุนาในเทือนแซวแทะถ่วงทั่วเถาเราล่างกดปวดถ่วงกลางเราดอนเล่าผลเยอะกงรั่วอุ้มรั่วขันโหนั่นกงห่วยดงลวงโอกไพ่สนแสนสำหอมดอกใหม่ย่ามข่อยคำแรงเดี๋ยวนี้ไม่มีเสียแล้วเอามาพูดใหม่ก็คือกล้วยสุกจำประแดกเทิงหวานเทิงขาวมันไปกันไม่ได้อาตมาก็สังเวชสลดใจโอ้ยฝีมือมนุษย์มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ทำลายเก่งเป็นสัตว์ที่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งธรรมชาตินึกแล้วก็สังเวชสลดใจนึกถึงประเทศเอธิโอเปียที่แห้งแล้งอดอยากขาดแคลนเพราะการทำลายป่าขายต้นไม้ไปซื้ออาวุธมาหวังจะเป็นพระเอกแอฟริกาสมัยพันเอกพันโทมาเลมเบอรี่อะไรนั่นนะที่แกปฏิวัติของพระเจ้าแผ่นดินของแกเสร็จแล้วแกก็เลยพบกับความแห้งแล้งเดียวนี้ได้ทราบข่าวว่าทางอุตุนิยมวิทยาได้เตือนมาอีกแล้วประเทศไทยเราจะพบภาวะความแห้งแล้งอีกอย่างหนักในปีนี้โดยเฉพาะในภาคอีสานเราก็จะต้องเตรียมตัวกันละอันนี้ต้องเชื่อเขาเพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่มันได้เจริญก้าวหน้าเขามีดาวเทียมโคจรออกอยู่เหนือพื้นผิวแผ่นดินอยู่ในสุริยกวาลเขาค้นพบละว่าทางแห่งความแห้งแล้งมันมายังไงเส้นศูนย์สูตรยังไงไปยังไงเขารู้จักอันนี้อาตมาก็รู้สึกเป็นห่วงโอ้ยสังเวชสลดใจภูเขาก็ถูกทำลายป่าไม้ก็ตายไปเหลือเพียงทุ่งหญ้าแดดร้อนอากาศก็ร้อนผิดปกตินั่งเครื่องบินมาก็พินิจพิจารณาโอ้ยนึกถึงวัดของเราตอนที่อยู่ในกรุงเทพมันก็อยู่ในห้องมีแต่ห้องแอร์อยู่ตลอดในโรงพยาบาลชั้นผู้ดีห้องแอร์ปรับอากาศเย็นฉ่ำแต่จิตใจของอาตมามันเรียกร้องหาแต่ป่าเขาลำเนาไพรแม้จะอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศอย่างดีมีโทรทัศน์มีโทรศัพท์มีตู้เย็นอะไรบ้างไม่ค่อยได้ใช้โทรทัศน์ก็เปิดดูข่าวพับหนึ่งเขาก็ไม่มีอะไรจะดูนั่งสมาธินอนก็เดินจงกรมเล่นอยู่ในห้องแอร์แม่ความรู้สึกของเราอยู่ในห้องแอร์นั้นเราเคยดูอยู่มาแล้วหลายปีในสมัยทำงานทำการตอนเป็นคาราบาก็นอนอยู่ในห้องแอร์นั่งแต่รถเก๋งติดแอร์อยู่ในต่างประเทศเราก็ยังรู้สึกว่ามันสู้ธรรมชาติไม่ได้คิดถึงท้องทุ่งนาป่าเขาป่าดิบดงดำฟังเสียงนกเสียงกาเป็นธรรมชาติที่ก่อให้เกิดชีวิตที่สร้างสรรค์จิตใจที่ละเอียดอ่อนปานี่ละมุนละไมคิดอะไรได้กว้างได้ไกลยังเป็นอิสรภาพความคิดในห้องแอร์กับความคิดในป่าพิษกันที่สุดเลยอาตมานั่งสมาธิอยู่ในห้องแอร์มันไม่มีอะไรมันสงบลงไปมันก็มีความรู้สึกแต่อยู่ในป่าในป่านู่นความคิดไม่แหลมคมเหมือนคิดอยู่ในป่านอนอยู่ในป่านอนอยู่ในวัดตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงปวกมันสั่นหัวขาบขาบขาบจิตใจมันก็ตื่นตัวขึ้นมาแล้ววันในขณะที่หลายๆชีวิตหลับไปแต่ก็มีอีกหลายชีวิตกำลังตื่นกุลีกูจอทำงานดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหานี่คือมาตราของชีวิตที่สรรพสัตว์ทั้งหลายโลดแล่นอยู่ในวังวนแห่งวัฏจักรทำให้เราตื่นใจอยู่เสมอว่าเราจะมามัวนอนอุดอู้อยู่ทำไมเราไม่ได้บวชมานอนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะนอนจะกินลูกรีบลุกขึ้นมาทำความเพียรถ้าสังเวชอย่างนี้สลดใจไงแต่อยู่ในห้องแอร์มันชวนให้หลับสบายตื่นมาอะไรอยากจะผ้าห่มมาห่มทับกันไปอีกสบายเดี๋ยวก็สว่างอีกแล้วแต่ยังไงก็ตาม
จิตใจก็เรียกร้องหาแต่ป่าเขาลำเนาไพรเมื่อไรนะเราจะได้ออกจากห้องแอร์โรงพยาบาลเนี่ยกลับไปวัดของเราเสียทีนอนกลางดินกลางกอดใต้ในลานเดินง่ายๆนั่งสมาธิให้ดื่มด่ำแล้วก็หลับไปด้วยอากาศอันปลอดโปร่งเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องเป็นอากาศหลอกลวงปลอมแปลงปรับปรุงอย่างอากาศในห้องแอร์นี่ที่คนโบราณบอกว่านกเขาเขาอยู่ตุ่มเงวมค่วมทกมันจะง่อยค้อนเงินค้อนคำกลับว่าลืมควัดควันใหม่อาตมานี่เห็นได้ชัดอย่างนี้เราอยู่ในห้องแอร์เมื่อคิดถึงป่าเขาลำเนาไพรมันไม่พอใจที่จะอยู่อย่างนี้มันชอบอยู่ในป่าในเขาเพราะเหตุนั้นคนโบราณที่เขียนไว้ในหนังสือลบประศูนย์ลบบ่อศูนย์ลบไม่ศูนย์ลบไม่เลือนหายเขียนไว้มีตอนหนังน่าคิดท่านบอกว่าอันว่าคู่หาห้องราชสีเน่าอยู่บ่อฮอนไปหลีกหลีนี้สนอยู่ป่าข้าหมายความว่าราชสีนั้นจะต้องอยู่ในถ้ำไม่ใช่จะเป็นนอนอยู่ในป่าหญ้าคาราชสีในที่นี้หมายถึงผู้บำเพ็ญสมาธิภาวนามุ่งเพื่อความสงบแห่งชีวิตเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดป่าหญ้าคานั้นมันหมายถึงป่าของหมู่บ้านของสังคมที่เต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์แม้จะอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศเช่นนั้นแหละก็คือป่าหญ้าคาป่าแห่งอารมณ์ป่าแห่งรูปแห่งเสียงแห่งกลิ่นแห่งรสเดี๋ยวได้เวลาดีเขาก็มาทำสะอาดนางพยาบาลยังสาวมาทำสะอาดแล้วก็มาฉีดน้ำหอมสเปรย์ในห้องน้ำในห้องนั้นหอมกลุ่นเหมือนเทวโลกแต่ในความรู้สึกของเราอยากจะหนีไวๆไปอยู่ในป่าอันไปอยู่ในป่านู่นไปอยู่ในถ้ำนู่นอันนี้มันป่าหญ้าคาทิ้งบอกว่าคู่หาห้องราชสีเน่าโยบอหันไปเหลกหลีนี้สนอยู่ป่าค่านั่นมันเป็นป่าหญ้าคาอาตมาคิดอย่างนี้ก็สังเวชใจแหละเมื่อออกมาได้ขึ้นเครื่องบินมาก็มาเห็นแต่ความแห้งแล้งเวิ้งว้างเขาหัวล้นหญ้าแห้งๆพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยหมอกด้วยควันแห่งไฟที่เผาไร่เผาดงโอ้อีกต่อไปอีสานเราก็อาจจะเป็นเหมือนตะวันออกกลางก็ได้ทําให้ตื่นตัวโครงการอีสานเขียวนี่ก็นึกถึงความจําเป็นที่น้ำพระทัยจากในหลวงและทางกองทัพทั้งไหนต่อทั้งไหนเรียกร้องแต่ในความเป็นไปได้นั้นอาตมาไม่มั่นใจเพราะเท่าที่เห็นมาแล้วไม่มีอะไรให้เกิดความมั่นใจในโครงการนี้มั่นใจในโครงการแต่ไม่มั่นใจในการปฏิบัติการขออภัยโครงการนั้นดีแท้ๆล่ะแต่ในการปฏิบัติการและบุคลากรที่กระทำจะมีความจริงจังจริงใจแค่ไหนอาตมาคิดอย่างนี้พอมาถึงวัดอย่างชั่วหน่อยตั้งปณิธานว่าเราจะต้องขอตั้งปณิธานสถานนี้ทุกสิ่งพลียอมละสละให้เอามันอยู่ตรงนี้แหละเพื่อจะทำประโยชน์ตั้งเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอนุรักษ์ธรรมชาติถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นวัดเป็นวาเป็นเพียงสำนักสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้าได้ปลูกต้นไม้มากๆจะไล่หนีก็ยอมไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ก็เลยโยมมาทอดกฐินคุณโยมวิรัตยางคณนท์และก็เพื่อนฝูงหลายแห่งมารวมกันได้เงินไปแสนกว่าบาทอาตมาก็ถามว่าจะให้ทำอะไรขอถามดูจุดมุ่งหมายพอดีบวชต้องการให้ซื้อที่ดินขยายปลูกป่าเพื่อสังคมเพื่อบ้านเมืองนี่คุณโยมวิรัตยางคณนท์นะก็เข้ากับอุดมการณ์ของอาตมาเป๊ะเลยปีนี้ก็เลยได้ซื้อที่เพิ่มเข้าไป260,000 บาทใหญ่มันเป็นที่เก่าแล้วเขาทำไร่ทำนาอะไรหมดแล้วทีนี้เราก็จัดการไถให้ดีๆยกร่องต่อไปเนี่ยก็หาต้นไม้มาปลูกโอ้ไม่ได้หมดมันเป็นป่าเป็นดงทับเป็นไปได้ก็จะทำน้ำรดมันสปริงเกอร์มันให้มันเขียวมาเร็วๆอาตมารักป่ารักดงรักสัตว์กลับมาถึงวัดมีความรู้สึกว่าใกล้ชิดธรรมชาติเช้ามาตีสองพระท่านลั่นระฆังแล้วพระหนุ่มเนน้อยมารวมกันนั่งสมาธิภาวนาการเดินจงกรมไข่ง่วงอาพอถึงตีสี่ในวันพระเสียงคล้องเสียงกองดึกทางวัดบ้านรอบๆก็ตีกันขึ้นปกชาวบ้านเรียกให้ลุกให้รู้จักรับรู้ว่าวันพระมาถึงแล้วท่านทั้งหลายควรจะทำใจให้ใกล้ชิดพระคือความสะอาดสว่างสงบให้จิตใจนี้ประเสริฐอย่าทำใจให้ใกล้ผีให้จิตใจเร่าร้อนเหมือดมนกวนกวายวันพระสมัยโบราณก็มีนะวันพระหยุดงานไถนาหยุดหัวหยุดควายแต่แบกปืนเข้าป่าเป่าโวดไม้ไผ่บอกว่าวันนี้เราจะไปฆ่าฟานฆ่ากวางล่าหมูกันแล้วอันนี้ไม่ใช่วันพระเรียกว่าวันผีวันขโมยเอาวันพระไปใช้ในวันผีเมื่อในเดียวกันเสียงคล้องเสียงกลองนั้นตีนั้นก็เหมือนกับจะเอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่นวันพระมาแล้วนะ
ตื่นมาไหว้พระสวดมนต์แผ่จิตเมตตากระทำคุณงามความดีจะไปทำงานทำการอะไรก็จะได้งานได้การไม่ว่ากันทำน้อยอะไรทำนองนี้คนโบราณจึงบอกว่าเตือนให้เฮาลุกขึ้นมาอย่าได้มามัวนอนมอนอุตุโยไม่ได้ลุกขึ้นมาเถิดวันใหม่ได้มาถึงแล้วตื่นขึ้นแล้วจงลุกขึ้นเถิดสลัดความขี้เกียจขับไล่ความง่วงออกจากจิตใจดวงนี้เสียเถิดท่านเพราะพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่าความอิ่มในการนอนไม่มีความอิ่มในการเสพกามนั้นไม่มีความอิ่มในการเสพของมึนเมายาเสพติดทั้งหลายไม่มีความอิ่มสามอย่างนี้ย่อมไม่มีแลพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ได้ยินเสียงกลองเด็กกลองแรงก็ให้รู้เถิดว่าพระท่านปลุกเราให้ตื่นตาตื่นใจขึ้นมาทีนี้พอล่วงมาถึงตีห้าหน่อยเสียงนกกระปูดในวัดมันก็ร้องแล้วร้องระงมขึ้นอ้าวหลักใกล้ชิดบรรยากาศโบราณทีก็เลยนึกขึ้นมาเพราะสักพักหนึ่งเสียงกาเหว่ก็ร้องแล้วจากยอดไม้เสียงกาเหว่าร้องประสานเสียงกันกับเสียงไก่ป่าในวัดเสียงนกกระโปดบ้างพอเริ่มสว่างขึ้นมาเสียงมูมีหกนกนกแซงแซวแซวแทดถ่วงทั่วเถาเหล่าล่างก็ส่งเสียงขึ้นพอฟ้าสางจริงๆนกเขาก็ขันกันเป็นหมู่เฮ้บรรยากาศอย่างนี้เราอยู่อย่างใกล้ชิดกับธรรมชาตินึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านเขียนวรรณกรรมวรรณคดีเล่าเรื่องสังคมบ้านเมืองป่าดิบดงดำภูมิประเทศเอาไว้ให้ก็สังเวชตลอดใจว่ารอบข้างของเราเนี่ยมันเตียนโรคหมดแล้วพอเหตุนั้นพี่น้องทั้งหลายผู้ใดฝ่ายที่จะรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติกับอาตมาก็เชิญนะมาช่วยกันใครมีต้นไม้เอาละขอบอกไปตามสถานีใครมีต้นไม้ดีๆที่ใบไม่ร่วงปลูกมาเถิดโยมใส่กระถางหรือใส่อะไรไว้ก็ได้ปลูกมาดีๆมีเวลาใดคิดว่าจะไปเยี่ยมท่านอาจารย์สมภพทีหรือจะไปเยี่ยมพระสงฆ์องค์เจ้าทางนิพเพทีก็เอามาเถอะคนละต้นสองต้นยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ปลูกขอให้ท่านเอาพันไม้พื้นเมืองของเราพันไม้พื้นบ้านของเราว่าอันไหนใบมันไม่ร่วงและมันเจริญเติบโตไวๆเดี๋ยวนี้อาตมาได้เข้าไปติดต่อทางกรมป่าไม้ทางกองบำรุงทางกองอนุรักษ์ต้นน้ำทางกองวิจัยเมล็ดให้ติดต่อเอาไว้เพื่อจะได้เอามาปลูกให้ทันในหน้าฝนที่จะมาถึงนี้ประมาณ50ไร่อยากจะบอกฝากพี่น้องทั้งหลายว่าโดยเฉพาะต้นขนุนป่าพี่น้องทางอยู่คำเพิ่มก็ดีนะพี่น้องที่อยู่ทางวังนองทางมุกดาหารทางบ้านตงเปื่อยซึ่งอาตมาได้รู้จักมากจำนวนมากนั้นคิดถึงท่านทุกๆคนแต่ไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมไปหาเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามกันไม่ครบครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนต่างๆแถวนั้นนะเอาเถอะถ้าผู้ใดเข้าป่าเข้าดงในหมู่บ้านวังน้องนี่ยังมีต้นสตอเองนะสตอแบบปักใต้ต้นใหญ่ๆอยู่ในภูเขาระหว่างวังน้องระหว่างอำเภอเมียววดีแล้วก็อำเภอหนองพอกและอำเภอหนองสูงต่อกันเป็นภูเขาเทือกภูพานแหล่งเนี้ยมีแม้กระทั่งต้นสตอนู่นก็ให้ท่านเพาะมาให้อาตมาทีถ้าใครคิดได้จะมาร่วมกันหรือถ้าใครไปเห็นต้นขนุนป่าขนุนป่าหมักมีป่านั้นต้นมันใหญ่ใบมันไม่ร่วงขอทีเถิดเพราะเจ้าบุคคลเอาบัวเอาอะไรมันเพาะให้ทีอาตมาอยากจะเอามาปลูกเร่งหรือใครจะมีสัตว์เลี้ยงประเภทนกที่เลี้ยงมานานๆอยากจะปล่อยก็อาตมาขอแผ่ก็แล้วกันเอามาให้อาตมาจะได้ปล่อยที่วัดนี่มันมีป่าเป็นที่ปลอดภัยพระสงฆ์องค์เจ้าท่านรักสัตว์เหล่านี้อยู่ในนี้ที่มันได้ยินเสียงร้องในวัดพวกนกกระปูดนกกาเวานกเขานกอะไรต่างๆแม้กระทั่งนกผีพายเนี่ยเราไม่ได้ขังเราปล่อยมันหมดมันก็อยู่ของมันอย่างอิสระภาพไม่ใช่ว่ามันมีอยู่ที่นี่โดยลำดับโดยกำเนิดมันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วแต่ได้มาใหม่จากหลายถิ่นหลายที่ไปเทศตรงนู้นตรงนี้ยอมมาให้ใครจะมีกาเวาเชิญมีนกอะไรก็ได้โดยเฉพาะนกกระลิงกระลางเหล่านี้กระรอกกระแตเอามาเถอะยอมดามาจะเลี้ยงจะปล่อยมันเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์สัตว์อนุรักษ์ต้นไม้ให้ความเมตตาปานนี้ช่วยกันเรียกว่าเลี้ยวหลังของเก่าอีสานเฮาแต่โบราณเรียกสภาพเหล่านั้นคืนมาไม่มากก็น้อยต่อไปลูกหลานเราจะได้ดูอะไรเมื่อป่าไม้สวยสดงดงามเขียวชอุ่มขึ้นมาก็เป็นจุดหนึ่งที่ดึงดูดเอาฟ้าเอาฝนชลทาให้ตกมาเพราะฉะนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้นั้นมันคลุ้มครองลงไปถึงต้นไม้ถึงหมู่สัตว์ถึงแผ่นดินแผ่นน้ำท่านจะเห็นว่าพระวินัยปีดกคำสั่งสอนเกี่ยวกับบทบัญญัติของพระสงฆ์องค์เจ้าในพระป่าติโมก
นอกปาติโมกในปาติโมก227ข้อนอกปาติโมกอีก580ข้อรวมกัน807ข้อนะมีเป็นจำนวนมากที่คุ้มครองแผ่นดินคุ้มครองผึ่งน้ำห้วยน้ำลำธารคุ้มครองสัตว์คุ้มครองต้นไม้อย่างภิกษุผ้ากองเกี่ยวออกจากที่ป่าจิตตินะไปตัดต้นไม้ใบภาคต้นไม้แต่ถ้าภาคเอามาปลูกใหม่อาตมาจะยอมให้ปาจิตตีกินหัวพระเนรที่ว่าปลูกนะปลูกนู่นไม่ต้องรออีสานเขียวให้เขามาช่วยนะเราช่วยกันเองดีกว่าถ้าเขามองเห็นประโยชน์เขาจะมาช่วยเองนี่อาตมาลงทุนมานี่ครึ่งล้านแล้วนะถ้าจะปลูกต้นไม้ซื้อที่ดินลงทุนลงแรงพระสงฆ์จ่ายแต่คิดเป็นจำนวนเงินมันเกือบจะล้านแล้วนะครึ่งล้านไม่เคยได้ดอกสตางค์แดงเดียวของอีสานเขียวไม่มีใครมาเลี้ยวแลไม่มีใครยื่นมือมาก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเพราะเราจะทำให้เกิดประโยชน์ประโยชน์อันนี้แหละมึงจะต่อไปสู่ประเทศชาติบ้านเมืองสังคมจะไปหวังเพียงแต่ 5% ก็ไม่ได้หรอกอีสานเขียวมันจะต้องมีระบบพานนู่นพานนี่ยังมีเส้นมีสายอีกด้วยพูดไปกระทบกระเทือนกันเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายมาช่วยกันเถิดมาช่วยกันปลูกป่ารักษาต้นไม้ท่านมีต้นไม้พันธุ์ดีๆที่หรือจะเป็นมะม่วงมะเมืองพันธุ์ดีๆต้นใหญ่ๆนะอาตมาต้องการต้นใหญ่ไม่จะปลูกมา10ปีแล้วมันตายเอาพันธุ์ดีๆก็เพราะมาเถิดหน้าฝนละถือมาฝากก็ได้เรียกว่าเรามาสร้างอารามร่วมกันอารามนั้นไม่ได้แปลว่ากุฏิวิหารนะโยมนะอารามแปลว่าป่าไม้อารามลุคเจติยาเห็นไหมล่ะที่พระท่านสวดประหุ่งเวสรนังยันติปภัตานิวันนานิจะอารามลุคเจติยามนุษย์พยาตัชิตาแปลว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยคุกคามแล้วก็ไปถึงภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามลุคเจดีบ้างเป็นสารณะเนี่ยคำว่าอารามนั้นแปลว่าสวนป่าขอให้เข้าใจเมื่อวัดแรกเกิดขึ้นเรียกว่าเวรุวนารามวะนะแปลว่าป่าอารามแปลว่าสวนป่าเวรุต้นไม้ไผ่เวรุวนารามก็หมายความว่าสวนป่าไม้ไผ่นั่นเป็นวัดแรกที่พระพุทธเจ้าได้รับพระเจ้าพิมพิสารสร้างให้วัดต่อๆมาที่ลงท้ายว่าอารามนั้นแปลว่าป่าไม้ทั้งนั้นอย่างเชตตะวันเชตวนารามวนะแปลว่าป่าอารามมันเป็นสวนป่าของนายเชตเห็นไหมล่ะส่วนมากเป็นอย่างนั้นวัดโบราณวัดสมัยพุทธเจ้าเขาอยู่ในป่าคำว่าอารามนั้นแปลว่าป่าไม้ลุกขะต้นไม้เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายมาช่วยสร้างอารามกันเถิดปลูกต้นไม้แล้วก็มาช่วยสร้างสัตว์พระพุทธเจ้าบอกภิกษุผ้าของเขียวจากที่ปาจิตติฆ่าสัตว์ปาจิตตินั้นท่านคุ้มครองสัตว์กับต้นไม้เท่ากันนะนอกจากนั้นภิกษุไม่เป็นไข้ทำบทจักไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงในน้ำให้ความเคารพรักษาความสะอาดในน้ำทุกแห่งท่านเป็นผู้คุ้มครองสภาพแวดล้อมที่ดีงามมากในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้น้ำเสียอากาศเสียดินเสียหมดเพราะการกระทำของบุคคลไม่มีระบบชีวิตระเบียบสังคมเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงคุ้มครองไปถึงแผ่นดินภิกษุขุดเองก็ดีใช้ผู้อื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินปาจิตตีนี่เห็นไหมคุ้มครองแต่อย่างไรก็ตามอาตมาก็ปาจิตตีกินอยู่กับพระกำเนิดเพราะขุดปลูกกันไม่จะไปรอให้ญาติโยมมาปลูกช่วยอย่างเดียวไม่ไหวอีกแล้วโยมก็หัวหกก้นเข็ดไหนจะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงผัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียจะเอาเวลาไหนมาขุดดินปลูกต้นไม้ให้พระขอทีเถิดพระเจ้าประคุณทั้งหลายท่านสาธุชนเพียงแต่เอาต้นไม้มาให้อาตมาแต่มีคนที่เข้าใจอาตมาดีคนหนึ่งก็คือคุณโยมนิพนธ์อำเภอบ้านม่วงคุณโยมนิพนธ์กงพาลีนี่นะคนคนนี้มาทีไรบางทีเอารถบรรทุกมาต้นไทรใหญ่ๆขุดมาทางวัดท่านเตรียมหลุมไว้แล้วแต่นี่ขุดหลุมกันเตรียมเอาลูกลังออกเอาหินใหญ่ใส่เอาลูกลังออกเอาดินดีๆมาใส่หน้าดินมาใส่ไปเห็นต้นไทรดีๆก็ไปขุดย้ายมาในเวลากลางคืนไฟปุ๊บเจริญทันทีรดน้ำรดอะไรขึ้นมันก็เริ่มเขียวขึ้นนกป่าธรรมชาติก็มาอยู่อย่างนี้เรียกว่าเราช่วยกันช่วยบ้านช่วยเมืองมันจะได้โดดฟ้าโดดฝนเสียอีกทีหนึ่งก็คือแหล่งน้ำไม่มีอาตมานี่อาภัพแหล่งน้ำน้ำก็แห้งกันหมดแล้วอยู่ในสระเล็กๆเพราะมันไม่มีทุนขุดทางกรมประมงเอาปลาเบิกมาให้50กว่าตัวได้ที่โตแล้วหบบ้อนอยู่ต้องสูบน้ำจากบ่อมาช่วยทุกวันแล้วแล้วก็ตอนเช้าตอนเย็นต้องเอาเครื่องเป่าออกซิเจนงั้นมันจะไม่ไหวมันจะตายเพราะว่าน้ำมันแคบแล้วก็มันตื้นปลาบึกเหล่านี้ก็เป็นที่สงวนพันธุ์ต่อไปจะได้เจริญเติบโตขยายต่อไปแต่น้ำไม่มี
อันนี้ก็จนใจเหมือนกันจะไปแผ่ญาติโยมให้ตักน้ำมาช่วยก็ไม่ได้จะไปแผ่เงินมาขุดใครเห็นว่าทำบุญด้วยน้ำจะได้บุญเอามาขุดด้วยกันคนละบาทสองบาทเมื่อไรจะพอในที่สุดก็เลยเอาปล่อยตามกรรมตามเวรถ้าจะของบประมาณจากแผ่นดินก็ impossible dream ไม่คิดว่าใครจะมองเห็นประโยชน์ที่นี่อาตมาก็เลยได้แต่สูบน้ำจากน้ำสร้างน้ำบ่อมาใส่พอเลี้ยงประทังไว้รอฝนเท่านั้นตามปกติการสร้างบุญด้วยการทำน้ำให้น้ำเป็นทามคุณสาอย่างปีที่แล้วเนี่ยได้เงินมา 60,000 บาทจากคุณโยมกิมเฮียงที่วานอนนิวาสสัมมือหนึ่งจากคุณโยมคูณพรมดวงเมืองอุบลสัมมือหนึ่งแล้วก็หลายๆฝ่ายรวมกันได้ 60,000 บาทได้จ้างรถมาขุดหน่อยก็พอมีน้ำเลี้ยงไม่ต้องเอาปลาเบิกขึ้นไปเลี้ยงในอ่างอันในอ่างพลาสติกข้างบนก็ทำมันเจริญขึ้นคิดว่าถ้าเรามีบ่อใหญ่ๆมันก็คงจะดีแต่ก็จนใจอีกเหมือนกันคนโบราณอีสานบ้านเราในภาคอีสานอย่าไปโฆษณาว่าสร้างโบสถ์สร้างเมรุได้บุญคนอีสานไม่เคยพูดในเรื่องนี้โบราณคนอีสานของเราจะบอกว่าสร้างน้ำทำบุญขุดน้ำบ่อก่อศาลาย่อขาภูเถาเด้อลูกเด้อสร้างน้ำทำบุญในเด้อภาคกลางเขาบอกว่าทำบุญสุนทรทานไม่ว่าการทำบุญของเขาจะงดงามโดยการให้ท่านแต่ภาคอีสานบอกว่าขุดน้ำบ่อก่อศาลาอย่างที่บอกที่บ้านอาตมานาอาตมาจะมีต้นพ่อแก่ต้นหนึ่งขุดบ่อไปน้ำใสหนทางก็ผ่านไปไกลๆไปวานอนนิวัดไปไหนมาไหนจะต้องผ่านนั่นตั้งแต่บ้านเพียตั้งแต่ฝากแม่น้ำสงขลามาวันหนึ่งหน้าแล้งเกวียนมาจอดวันละ20-30ลำมาตักน้ำบ่อสร้างก๊กพ่อกินคนกินแล้วก็ขอบคุณสาธุได้บุญหลายๆเด้อเจ้าของสร้างเจ้าของนานี่มันได้บุญซะขนาดไหนพ่อแม่พากันขุดไว้ป่านนี้วิญญาณปู่คงไปนอนสบายอยู่ในการให้น้ำเป็นฐานนี่เรียกว่าสร้างน้ำทำบุญภาคอีสานของเรามันแห้งแล้งอะไรมันจะมีค่ายิ่งกว่าการให้น้ำเป็นฐานจึงบอกว่าขุดน้ำบ่อก่อศาลาศาลาเป็นที่อาศัยบำเพ็ญบุญเป็นโรงเรียนเป็นที่ประกอบพิธีกรรมศาสนาทุกอย่างยิ่งกว่าบ่อยิ่งกว่าสิมบ่อนั้น15วันพระจึงจะลงโอโบสถเดี๋ยวนี้ไม่ลงซ้ำออกพรรษาเอาไว้ให้นกพิราบมันทำรังอยู่สร้างมาเป็นล้านไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเหตุนั้นทำให้มันถูกจุดอย่างนี้มันก็เป็นการดีถ้าเราจะสร้างวัดร่วมกันก็เชิญมาปลูกต้นไม้ด้วยกันเอาต้นไม้เพาะไว้ให้ดีๆแล้วก็ถือมาฝากพระก็ดีเอาเธอเดี๋ยวนี้จะมาประกาศรับต้นไม้ที่ใบไม่ร่วงหมายความว่าให้มันร่วงทีละใบละใบไม่ได้ลนเธอเดียวแห่งแตกแสกนะเอามาเถิดท่านทั้งหลายเพาะใส่ถุงมาเอามาฝากเลยเดี๋ยวนี้ก็ได้รับบริจาคแล้วพระท่านก็มีสปริงเกอร์อันนี้ขอฝากไปไกลๆใครได้ยินจะมาสร้างอารามร่วมกันต้นไม้ที่ใบไม่ร่วงท่านเพาะมาไว้เลยหรือท่านจะขุดมาได้ใส่ถุงดีๆพอมันไม่ตายแล้วเอามาเถิดเอามาให้ที่วัดก็จะใช้น้ำรดเอาดอกก็จะถึงเวลาปลูกจริงๆอย่างต้นว่าที่ใบไม่ร่วงต้นว่าใหญ่ๆหรือต้นว่าน้ำที่บางแห่งเรียกว่าต้นว่าขี้มดต้นว่าจ้อยอะไรต่างๆถ้าท่านขุดได้ใส่ว่าวมาดีๆแล้วเอามาฝากทีพวกนี้ใบไม่ร่วงนกก็ได้กินนอกจากนั้นก็พวกต้นไม้ที่อยู่ตามริมน้ำที่มันเขียวๆอาตมาไม่รู้จักชื่อมันริมฝั่งยามริมฝั่งอุ่นริมฝั่งสงครามมันมีต้นกระเบาอย่างเนี้ยถ้าท่านขุดมาได้รักษาไว้ก่อนให้มันสดชื่นยังไม่ตายเพราะมาดีๆเอามาฝากทีจะได้ลดน้ำต่อไปต้นขี้หมูที่ดอกงามๆนั้นอีกอันหนึ่งพวกใบไม่ร่วงอาตมาชอบและที่ชอบอีกอันหนึ่งมากที่สุดก็คือพวกต้นตะขบหรือภาษาอีสานว่าหมากตะกบกล้ามาให้ทีเถิดจะได้ปลูกไว้ให้นกให้กามันกินมาช่วยกันสร้างอารามสร้างความสดชื่นให้หมู่สัตว์ทั้งหลายได้อยู่อาศัยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านแพทย์บ้านโนนทับช้างบ้านดงบังบ้านตาที่อยู่ใกล้ๆมาอาดามานี้ก็รู้สึกว่าจิตใจเขามีความเมตตาปานีกันขึ้นบ้างเสียงปืนยิงอยู่รอบวัดแต่เขาก็ไม่ยิงนกที่บินออกไปจากวัดอย่างพวกนกเขานกอะไรเพิ่มมากขึ้นซึ่งแต่ก่อนมันไม่มีชาวบ้านก็รู้ว่านี่นกวัดนี่นกวัดไม่พากันยิงก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาความเมตตาปานีซึ่งมันก็เกิดมาเองโดยธรรมชาติเองเหมือนกันทั้งที่เขาก็อยากจะยิงจะฆ่าเอาไปปิ้งกินเหมือนกันแต่เขาก็คงจะคิดว่าพระท่านเลี้ยงไว้อย่าไปฆ่าไปรบกวนของท่านเลยในที่สุดบุญกุศลมันก็ตกแก่ตัวเขาเองแก่นกแก่สภาพแวดล้อมลูกหลานของเราก็จะได้เห็นด้วยอันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายการสร้างอารามก็คือการปลูกป่าอย่าไปรอให้แต่เพียงรัฐบาลอีสานเขียวเลยเมื่อไหร่จะเขียวเราเป็นคนอีสานมาถอนอีสานเฮ้ามาห้อมพัวเซิ่นจะมาเนียงขันเขาเนี้ยวปั่นซอยกันอันแนวน้ำเขาเนี้ยวนั่นให้คือตังกับขีดโสดปั่นให้แข็งแกนไหวปานนั่นจังเพื่อพ่อ
ถ้าเขาเหนียวเหนียวตุ่ยๆปั่นด้วยกันแล้วมันติดขันเขาเหนียวเปียกหนามเขาผัดเอิญว่าจานแต่ในยาให้เขาเหนียวนี่มันจานหลายสามัคคีกันนี้ฮักแพงกันแน่ช่วยกันเต็งใดมันจะเป็นประโยชน์ใครจะมารักเรายิ่งกว่าเราอย่าไปหวังให้คนอื่นมารักเรามากเลยคนต่างชาติเขาจะมารักเราแค่ไหนคนต่างถิ่นต่างฐานจะรักเราแค่ไหนแม้แต่คนบ้านเดียวยังไม่รักยังไม่เมตตาปราณีช่วยเหลือเจือจุนกันได้เพราะเหตุนั้นอาตมาจึงชักชวนอวนต้านเชิญท่านทั้งหลายทีนี้ถ้าใครมองเห็นประโยชน์มีเงินเหลือกินเหลือใช้จะมาขุดบ่อเรียกว่าขุดน้ำบ่อกอศาลาเนี่ยก็เชิญเถิดยอมอาตมาตอนนี้ไม่ใช่แพ้นะจะบอกว่าสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ก็คือสิ่งที่มันขาดแคลนและจำเป็นในถิ่นนั้นๆเหมือนตะวันออกกลางประเทศซาอุดีอาระเบียในเมืองใหญ่ๆนี่น้ำไม่ต้องซื้อน้ำกินอยู่ในคูลเลอร์เย็นๆเขาติดไว้เลยในบ้านเศรษฐีเอาก็ติดเอาคุไปหาเอาโลดเย็นอย่างเก่งคุณอดไม่ได้คุณจะโชกร้อนไปบอกขอบคุณเจ้าของถ้าเขาเห็นก็จะบอกว่าอาพวนไม่เป็นไรเขาจะว่าอย่างนี้เขาดีใจที่เราไปกินของเขาแต่ถ้าจะไปขุดบ่อในทะเลทรายนะ50 เมตรก็ยังไม่พบน้ำแต่เขาก็ให้น้ำเป็นทานเพราะสิ่งนั้นจำเป็นเพราะนั้นภาคอีสานเหล่านี้คิดทีถ้าเศรษฐีใจบุญทั้งหลายที่ไม่ใช่นายทุนหน้าเลือดจะคิดขุดบ่อถวายวัดตรงไหนที่มันมีประโยชน์เลี้ยงต้นไม้เลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหารเชิญเถิดนั่นแหละจะเป็นบุญในสมัยพุทธเจ้าเคยเล่าเอาไว้มีผู้หญิงคนหนึ่งแกให้น้ำเป็นทานให้น้ำเป็นทานไงพระพุทธเจ้าเดินทางผ่านมาในหมู่บ้านนั้นพญามาเข้ามาสิงสู่จิตใจหมดพุทธเจ้ากับภิกษุจำนวนมากชาวบ้านประชุมกันว่าพระมากๆนี่มาบ้านเราทำยังไงถ้าเราให้ข้าวน้ำอาหารกินถ้าเกิดท่านไม่หนีท่านก็อยู่อย่างนี้ก็เบียดเบียนเราถ้าจะไหนเสียพวกเราอย่าทานเลยข้าวก็จะให้กินคนหนึ่งก็บอกว่าไม่ให้กินข้าวท่านก็แวะกินน้ำได้เราก็อยากให้กินถ้าเราไม่ให้กินอีกคนหนึ่งก็บอกว่าท่านก็จะตักกินในบ่อเราได้คนหนึ่งก็เสนอขึ้นว่าไม่ตักในบ่อเราอย่าให้มีคันขออย่าให้มันมีคุมีอะไรให้ตักเลยคนหนึ่งก็เสนอขึ้นว่าท่านก็มีบาตรมีอะไรของท่านท่านตักกินจนได้ก็มีคนหนึ่งฉลาดขึ้นอีกถมมันหมดเลยทุกบ่อในหมู่บ้านเราถ้าถมแล้วเมื่อท่านจากไปก็ต้องมาลื้อกันไหมลำบากคนหนึ่งฉลาดขึ้นอีกว่าเอาเฟืองเอาฟางถมลงไปให้มันเต็มเมื่อท่านจากไปแล้วก็ลื้อเฟืองออกหรือฟางออกที่อยากเห็นอะไรก็เลยตกลงเอามตินี้ถมฟางหมดแล้วให้สัญญาณกันทุกคนในหมู่บ้านห้ามตักน้ำให้พระกินห้ามให้พระกินน้ำด้วยแต่พระท่านเดินมาเหนื่อยอ่อนเหือเต็มหน้าเดินมาหิวผู้หญิงคนหนึ่งแกเดินผ่านมาแกเป็นคนในหมู่บ้านแกอดรนทนไม่ได้พญามารไม่สามารถสิงใจคนนี้ได้สงสารพระก็เลยตักน้ำลงไปถวายพระก็ได้มากินกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดพอพระผ่านไปผัวแกโกรธว่าเมียละเมิดกติกาสังคมก็เลยตีเมียตายพอดีพ่อเมียตายแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ไปไหนมีสะโบคลพัดสะดอกบัวล้อมรอบในวิมานลอยไปหน้าอากาศก็มีมาพบพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะก็เลยถามเรื่องบุพกรรมนางก็เลยเล่าให้ฟังว่าได้ทำบุญอย่างนี้อย่างนี้แต่นี่ในภาคอีสานเรานะอาตมายกตัวอย่างคนนึงที่อำเภอเจริญศิลป์คุณโยมชัยนรงค์บ้านของแกอยู่นู่นอยู่บนโคกสูงเลยนาของแกแต่เจาะไปตรงไหนน้ำพุขึ้นมาทันทีมีน้ำพุขึ้นตั้ง11 แห่งที่กลางโคกสูงสูงหินดานแต่คนอื่นอยู่รอบรอบขุดยังไงก็ไม่เจอเจาะยังไงก็ไม่พุอาตมาก็บอกว่าแกได้ทำบุญไว้ก่อนทำบุญด้วยน้ำเอาไว้ในชาติก่อนแม้จะไปเกิดในแผ่นดินที่แห้งแล้งก็ไม่ขาดแคลนและจะไม่ต้องตายตกน้ำและไม่ถูกน้ำท่วมตายปราศจากภัยอันเกิดจากอุทกภัยท่านกล่าวว่าอย่างนี้เพราะเหตุนั้นพวกเราชาตินี้ได้มาเกิดในภาคอีสานที่มันอดอยากขาดแคลนถ้าใครมีเงินเหลือกินเหลือใช้เป็นเศรษฐีใจบุญไม่ใช่นายทุนหน้าเลือดจะมาขุดบ่อบริจาคอาตมานี่สัก10 คิวหรือว่า100 คิว1,000 คิวก็เชิญนะปลาบึกกำลังรอน้ำอยู่อันนี้บอกไปและต้นไม้ทั้งหลายจะได้อาศัยน้ำเพื่อให้ได้เป็นที่อนุรักษ์ต้นน้ำลำธารได้อาศัยความชุ่มชื้นอากาศจะได้มีความชื้นช่วยหล่อเลี้ยงต้นไม้ได้จะเป็นบุญแก่ท่านไม่น้อยเลยเราทั้งหลายไม่ค่อยได้คิดกันหรอกในนี้จะไปสร้างแต่โบสถ์แต่โบสถ์แข่งกันโบสถ์นั้นขอบอกได้เลยว่าไม่มีประโยชน์เท่ากับขุดบ่ออันนั้นเพราะว่ายังเก่งท่านบอกว่าโบสถ์นั้นเป็นที่เกิดของพระบวชในโบสถ์โบสถ์คือศิมโบสถ์แปลว่าโรงอุโบสถศิมนั่นแปลว่าเขตที่พระทำสังฆกรรมศิมมี3 ชนิดศิมบ้านศิมป่าศิมน้ำศิมบ้านต้องไปขอพระเจ้าแผ่นดินแล้วจึงมาสร้างวิสุงคามาศีมาศิมป่าไม่ต้องเสียเงินสักบาทที่กลางป่าป่าสจากบ้านเรือนคนชั่ว7 อภันดร 1 7 วา 7 7 49 49 วาโดยรอบเป็นมณฑลลงอุโบสถสังฆกรรมบวชนาคได้เรียกว่าศิลปะสัก
ตับพันตระสีมาสีมาชั่วเจ็ดอภันดอนที่พระพุทธเจ้าว่าอาคามาเกเจพิกเวอรัญเยสมันตาสตพันตระอายังตถาสมานสังวาสาเอกุโปสาธาภิกษุทั้งหลายโดยรอบในป่าไม่มีบ้านคนชั่วเจ็ดอภันดอนตรงนั้นเป็นสมานสังวาเขตเสมอเหมือนกันเป็นอุโบสถเดียวกันได้แน่ไม่ได้เสียเงินสักบาทงอนอกจากนั้นก็สิมน้ำอุทกุปะเขปะสีมาปลูกลงไปอยู่ในกลางน้ำไกลห่างจากฝั่งชั่ววักน้ำสาดตามน้องตามห้วยได้ทั้งนั้นชาตสเรวาน้องโดยธรรมชาติก็ดีสมุทเทวานาทีวาแม่น้ำก็ดีทะเลก็ดีไกลฝั่งไปชั่ววักน้ำสาดตรงนั้นผูกเรือผูกแพหรือปลูกขึ้นอะไรขึ้นลองอุโบสถบวชนาคได้ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยเพราะเหตุนั้นสิ่งที่มันจำเป็นที่สุดเรากลับมองไม่เห็นเราถูกโฆษณากลบเลยค่าของโฆษณาได้ปิดทองลูกได้มิตรเจ็ดชาติเจ็บเป็ดปิดทองลูกได้มิตรถึงเจ็ดวัดตายไม่ต้องตกนรกอาตมาไม่รับรองปิด500 วัดทำมี